ตการผ่านมานานับชาติมีราชันผู้สามารถและหารกล้าชื่อมหาชนกปกครองประชาอยู่ในกรุงมิถิลามหานครมีโอรสสองพระองค์ผู้ทรงสิทธิ์หนึ่งคือพระอริฏฐชนกผู้ทรงสอนสองคือพระโกลชนกผู้อาทรแต่สองคนคิดต่างแยกทางเดินเจ้าสองพี่น้องเก่งมากที่ร่วมกันปราบเสือโคร่งตัวนี้ได้ทำให้สัตว์ร้ายบาดเจ็บก็เพียงพอไม่ควรต้องปิดชีวิตมันสัตว์ดุร้ายปล่อยไว้จะเป็นอันตรายมันสมควรตายแล้วพระพุทธเจ้าค่ะเราขอแต่งตั้งให้พระอริฏฐชนกเป็นอุปราชและพระโปลชนกเป็นเสนาบดีขอให้เจ้าสองพี่น้องใช้ความสามารถที่ตนมีร่วมกันปกครองเมืองโดยธรรมและเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนครับมหาชนกสู่สวรรคาลัยพระอริฏฐชนกชายยายกล้าเป็นกษัตริย์ครองกรุงไกรสืบต่อมาโปลชนกรังอุปราชารองบัลลังก์อาณาจักรมิถิลาจะต้องยิ่งใหญ่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปทั่วลาภายใต้กองทัพที่มั่นคงและเข้มแข็งแต่พระองค์ต้องไม่ลืมจิตใจที่เปี่ยมสุขของประชาชนด้วยพระพุทธเจ้าค่ะจ่ายหรือไม่จ่ายพวกข้าไม่มีจริงๆสั่งสอนพวกมันหยุดอยู่นี่นะพระโปลชนกเหตุใดจึงทำร้ายประชาชนพวกเราค้าขายขาดทุนมิสามารถจ่ายสวยให้ท่านอมาได้ตามต้องการหม่อมฉันทำตามหน้าที่แต่การกระทำเช่นนี้จะทำให้ประชาชนหมดความเคารพรักต่อพระราชารอพิลาพระองค์เสร็จสิ้นการประชุมศึกที่เมืองชายแดนข้าจะนำความยกเลิกเก็บสวยไปปรึกษาพระองค์พระโปลชนกทรงเมตตาพวกเราเหลือเกินคือกระหม่อมมีเรื่องจะกราบทูลแต่ว่าไม่มีอะไรก็พูดมาอย่ามาทำอ้ำๆอึ้งๆข้าไม่ชอบพระโปลชนกกำลังรวบรวมไพ่พลเพื่อก่อการกบฏพระพุทธเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้น้องข้าไม่ใช่คนเช่นนั้น
ข้าจะสอนความรู้เกี่ยวกับการค้าขายและการเก็บออมให้พวกเจ้าขอให้พวกเจ้าทุกคนนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยเหรอส่องสุมไพรพลชาวบ้านชื่นชมพระโปลชนกมากกว่าพระองค์อีกไม่นานบัลลังก์ของพระองค์จะต้องลุกเป็นไฟเลิกพูดจาเหลวไหลกับข้าสักทีขอเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าค่ะมีอะไรก็ว่ามาอาวุธดาบที่พระโปลชนกแอบซ่อนไว้ภายในเพื่อเตรียมก่อการกบฏพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์ต้องรีบจับตัวพระโปลชนกมาคุมขังก่อนที่พวกกบฏจะไหวตัวทันพระพุทธเจ้าค่ะจับตัวพระโปลชนกหยุดเดี๋ยวนี้พระโปลชนกคิดการกบฏคุมตัวไปจองจำพระองค์สั่งจับกุมข้าด้วยเรื่องอันใดเจ้าคิดกบฏไม่จริงหม่อมฉันไม่ใช่กบฏผู้ใดขัดขืนพระราชโองการล้วนถือเป็นกบฏโปรดฟังหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันไม่เคยคิดร้ายต่อพระองค์พระองค์พระอริตาชนกทรงลืมความรักฉันพี่น้องของเราด้วยเหตุอันใดเฝ้าไว้ให้ดีพรุ่งนี้ประหารเจ้าคิดไม่ซื่อต่อพระเชษฐาที่ราชจริงเครื่องจองจำจงตรึงมือเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงปิดสนิทแต่หากข้าพเจ้ามิได้คิดคดทรยศเครื่องจองจำจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้าแม้ประตูก็จงเปิดฟ้าสว่างยามค่ำเปิดทางให้เราพระโปลชนกแหกคุกจองจำหนีออกไปแล้วหากปล่อยไปอาจเป็นภัยต่อพระองค์และแผ่นดินมิถิลานำกำลังทหารตามจับตัวพระโปลชนกกลับมาให้ได้โอ้ย
วกข้าเชื่อว่าพระปรชนกมิได้คิดการกบฏจึงขอติดตามคุ้มครองพระองค์หลบหนีโดยสวัสดิภาพพระพุทธเจ้าข้าขอบใจพวกเจ้าทุกคนมากหลวงไม่สามารถจับตัวพระโปรชนกกลับมาได้ทราบความว่าพระโปรชนกหนีไปซ่อนตัวที่เมืองชายแดนมีชาวบ้านและกำลังพลหลายนายที่จงรักภักดีคอยช่วยเหลือพระพุทธเจ้าค่ะพระโปรชนกเพิ่งหนีไปอยู่เมืองชายแดนเหตุใดจึงมีชาวบ้านและไพร่พลบำรุงพระโปรชนกแอบซ่องสุมกำลังพลและอาวุธมาช้านานเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะจากชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันจนชาวมิถิลาไม่มีอันทำมาหากินกันเลยพระอริทัชนกก็ทรงสนใจแต่กรรมศึกกับแคว้นอื่นมิได้ร่วงรู้ความเดือดร้อนของประชาชนขอให้พระองค์กลับไปปกครองเมืองมิถิลาแทนเถิดพลพรรคของเราพร้อมเคลื่อนทัพไปสู่กรุงมิถิลาทุกเมื่อพระพุทธเจ้าค่ะขอพระองค์ทรงเห็นแก่อาณาประชาราษฎร์ด้วยเถิดพระโปรชนกส่งสารมาขอเข้าเฝ้าพระอริทัชนกเพื่อเจรจาปรองดองแต่โดยดีงั้นเนอะทหารเจ้าจงไปตามตัวนักแปลงสารมาให้เราข้าจะขอเป็นอริแก่พระองค์และจะก่อสงครามณบัดนี้พระองค์จะมอบเสวยราชสัตว์หรือจะเข้ายุทธภูมิกับข้าไม่นึกเลยว่าพระโปรชนกจะกล้าส่งสารมาท้ารบหรือจะเข้าใจผิดพระโปรชนกทรงเขียนสารนี้ด้วยลายมือของพระองค์เองพระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้พระอุปราชได้ยกทัพมาตั้งค่ายพักแรมรออยู่นอกพระนครแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพระอริทัชนกจะเข้ายุทธภูมิกับข้าขณะนี้ทหารหลวงของพระอริทัชนกเตรียมกำลังทัพแล้วพระพุทธเจ้าข้าแต่เราเคลื่อนทัพมาขอเข้าเฝ้าเพราะต้องการเจรจาแต่โดยดีไม่ใช่การท้ารบคาดว่าในวันพรุ่งทัพหลวงคงเตรียมกำลังทัพเสร็จพระพุทธเจ้าข้าหากเป็นพระประสงค์ของพระอริทัชนกเห็นที่จะเคลียร์ไม่ได้จะส่งเข้ายุทธภูมิต่อพระอนุชาแน่หรือเพคะถ้าพี่มีอันตรายน้องจงรักษาคลันให้ดีหากพี่ปลาชัยขอให้น้องเก็บขอสำคัญหนีไปยังเส้นทางลับนี้พระองค์ยกเลิกทัพเสียเถิดเพคะนี่เป็นเรื่องของบ้านเมืองเราจำเป็นต้องทำอริทัชนกยกทัพไปจับศึกโหมกำลังให้คึกผนึกแน่นเข้าโจมตีพระโปรชนกให้ตกแดนลงตามแผนแปลงสารอมาตย์สามทหารบูกบูก
ไพร่พลของเจ้ามิอาจเทียบกำลังพลของข้าหากท่านพี่มิลืมประชาชนข้าจะมิทำการเช่นนี้ข้า